ลับมาที่ชุมชนคนชอบช่วยในช่วงที่2นะคะแม่ช่วงนี้เราก็ต้องเอาความทุกข์คนอื่นมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วสิก็ต้องเอามาแบ่งปันกันค่ะเพราะว่าเรื่องราวที่ถูกหลอกลวงในสังคมมันก็มีมากเหลือเกินนะคะบางทีเนี่ยไม่ต้องไปโดนกับตัวเองหรอกฟังเรื่องของคนอื่นไว้เผื่อวันนึงจะโดนกับตัวเองถูกต้องจะได้ไม่ต้องเป็นพิษเป็นภัยกับใครนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้คนที่มีรถทุกคนอยากให้มาฟังหรือว่าคนที่กำลังจะซื้อรถในอนาคตก็ควรจะฟังไว้เป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะคนที่ยังผ่อนอยู่จะมีคนเองอ่ะพี่ก็หมดไปแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอย่างนี้จะมีคนที่แบบมันจะรู้ว่าเฮ้ยรถคันนี้มันน่าจะผ่อนไม่หมดนะก็จะเลยโทรศัพท์มาทำทีเหมือนอยากจะซื้อค่ะมาหลอกลวงกันนะคะแล้วก็หลอกขายดาวกันไปสุดท้ายไม่ได้เอาไปผ่อนเจ้าของรถก็ไม่มีแล้วยังคงต้องผ่อนต่อไปเจ็บใจซ้ำนะคะเมื่อไปพบว่ารถของตัวเองเนี่ยถูกประกาศขายนั่นไงติดตามเรื่องที่ตำรวจแล้วก็ไม่คืบหน้าเลยนะนั่นไงคันนี้เลยนะคะผู้เสียหายจริงๆเนี่ยก็ยินยอมให้เอารถของเขาเนี่ยมานำเสนอได้เปิดเผยได้เล่าสั้นๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมสมมุติว่าเป็นกริ้งแล้วกันอ่ะสมมติเป็นลังสีมาก็ได้สมมติเป็นลังสีมาลังสีมาก็เอาละหนูก็อยากเปลี่ยนรถใหม่ละหนูจะไปซื้อเบนซ์ละสมมติไอ้คันเล็กคันนี้อยากขายก็โพสใช่ไหมโซเชียลมันก็ใครอยากซื้อต่อจากเราประจอยเป็นมิจฉาชีพประจอยมิจฉาชีพมิจฉาชีพก็เฮ้ยลังสีมาเขามีเบอร์โทรนี่ก็โทรไปติดต่อเลยพี่อยากซื้อรถหนูอะจ้าแบบผ่อนดาวจ่ายต้องจ่ายยังไงเป็นผ่อนดาวได้ป่ะเอางี้ป้าจอยรูปแบบที่เขามาพูดคุยหลอกซื้อหลอกขายเนี่ยไปถามเจ้าตัวเขาเลยนะให้เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะพูดคุยกันกับคุณราตรีค่ะสวัสดีค่ะคุณราตรีคะค่ะสวัสดีค่ะคุณราตรีวันนี้ขออนุญาตเปิดเผยเรื่องที่คุณโดนมานะเพื่อให้เป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นเขาโดนหลอกแบบนี้อีกนะคะเรื่องของเรื่องมันเริ่มตรงไหนคะคุณราตรีเริ่มจากที่พอดีมีรถใช่ไหมคะแต่คือด้วยใจของเราคืออยากจะเปลี่ยนรถใหม่ก็เลยอยากจะขายดาวเพราะว่ารถเรายังผ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอเราก็ประกาศขายคือมันก็มีช่องทางประกาศขายหลายทางใช่ไหมคะอย่างเช่นOLX เอ่ยอินเทอร์เน็ตของเราเอ่ยเฟซบุ๊กของเราแต่ของหนูนี่ประกาศขายทาง OLX ค่ะคือประกาศขายไปแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอะค่ะติดต่อมาบอกว่าสนใจรถเรารุ่นเดียวกับเราที่เรากำลังประกาศขายโทรมาเลยใช่ไหมคะโทรมาเลยค่ะโทรมาค่ะเราก็เลยบอกโอเคก็นัดดูรถกันนะคะก็ตอนแรกเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะมาดูจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาบอกว่าถามที่อยู่เราว่าจะนัดดูที่ไหนเราจะได้ไปดูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็มาค่ะก็แต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะส่งแฟนเขามานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อีกคนหนึ่งมาก็ดูน่าไว้วางใจดีเนาะใช่ใช่ค่ะ ด้วยความที่เราก็คิดว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะให้รถไปอะค่ะคือให้มาดูรถกันก่อนอะไรเงี้ยพอเขาก็ส่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะที่ไม่ใช่ตัวเขานะคะส่งมาค่ะมาดูรถแล้วเราก็โอเคตกลงก็คุยกันนะคะว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเจ้าของให้เขามาทำสัญญาเปลี่ยนคนเขาเรียกว่าอะไรคะที่จะเป็นเจ้าของคันนี้คนใหม่คนที่จะให้เขาผ่อนต่อค่ะคือก่อนหน้านั้นที่เราจะเอารถที่เขาจะเอารถเราไปเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าอีก15วันนะเราจะกลับมาโอนเพราะว่าเราต้องไปทำเรื่องกับไฟแนนซ์ก่อนว่าเราจะผ่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยด้วยความที่เราไว้ใจเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วก็มาถึงที่ที่นัดรถกันเห็นหน้าเห็นตาเลยล่ะเห็นหน้าเห็นตาค่ะถึงให้แบบประชาชนอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคุยโอ้อวดว่าพ่อเราเป็นทหารนะอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเราก็โอเคคงให้ความมั่นใจใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าเราก็ถามว่าอีกกี่วันจะมารับรถจะมาเปลี่ยนสัญญาเขาก็เลยบอกว่าไม่เกิน7วันหรอกแต่ว่าเราทำสัญญาซื้อขายกันไปก่อนเลยเดี๋ยวอีก7วันเราจะมาอะไรเงี้ยแหมเอกสารก็พร้อมอ้างด้วยเป็นลูกทหารโอ้โหได้บอกที่ไม่มอดตับเป็นผู้หญิงด้วยไม่ได้มีอะไรน่าเอะใจเลยอะไรที่ทำให้คุณราตรียอมให้เขาเอารถไปเราคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เราคิดว่าเขากล้าบอกว่าพ่อเป็นทหารอยู่ตรงนี้นะแขกบัตรประชาชนที่เขาให้มาเนี่ย
เป็นบัตรประชาชนที่มันเป็นใบที่ตรงกับตัวจริงที่เขาให้เราดูค่ะเราก็คิดว่าอ๋อเขาคงไม่หรอกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคําเก่าที่หนูขายไปก็ขายแบบนี้แต่อาจจะเจอใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ๆอาจจะเจอคนดีก็เลยดีไปพอไม่เจอพอแบบมาเจอทีนี้เราก็7วันผ่านไปก่อนแล้วกี่วันถึงได้รู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นอย่างนี้ก่อนเลยคือตอนแรกเราก็โทรติดต่อกันเพราะว่าช่วงแรกๆเราโทรติดต่อได้นะคะเราก็โอเคคงไม่มีอะไรแล้วก็แบบเมื่อไหร่จะมานัดเปลี่ยนสัญญาเขาก็บอกอ๋ออีก2วันแม่เดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนผ่านไปประมาณเลย15วันตามสัญญาเขาก็ไม่มาเราก็เลยแบบอุ๊ยไม่ได้แล้วก็โทรเราก็โทรประจําโทรติดต่อเรื่อยๆจนสุดท้ายเลยไป15วันเขาปิดเครื่องอ้าวปิดเครื่องหนีเราไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้ละโดนหลอกแน่นอนรู้ค่ะรู้แต่เราก็ยังชั่งใจว่าไม่เป็นไรเรารู้ที่อยู่เขารู้ว่าบัตรประชาชนเขามันมีตัวตนเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเราก็พยายามตามหาโดยที่เราก็ไปปรึกษาตำรวจที่เรารู้จักเขาก็พาเราไปตามถึงบ้านค่ะตามที่อยู่บัตรประชาชนอ่ะนะใช่เจอไหมคะไม่เจอตัวค่ะแต่เจอว่าเขาอยู่ที่นี่ก็ใกล้นะเออแล้วหลังจากนั้นล่ะคะพอทราบที่อยู่รู้ว่าอยู่ที่นี่มีหลักมีแหล่งแล้วตำรวจตามเรื่องต่อให้ไหมคะก็ไปแจ้งความแต่ทางที่เราเข้าใจตรงที่ว่าเราผิดสัญญากับไฟแนนซ์เราก็ไม่กล้าที่จะ อะไรทำไมคือเราอยากจ่ายตัวของเราเองก่อนเราก็ไปตามใช่ไหมคะเพราะใครเป็นลูกหนี้ไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็ห้ามเปลี่ยนมืออยู่แล้วเนาะใช่คือเราก็ต้องยอมรับในตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะทีนี้พอเราไปแจ้งที่ตำรวจเขาก็เหมือนบอกว่าให้เราพยายามตามก่อนเราก็ตามทีนี้มันไม่เจอไงคะมันผ่านไปมันผ่านงวดที่1ไปแล้วเราก็เฮ้ยเราก็จำต้องผ่อนอ่ะมันก็เลยแบบเดือดร้อนละเดือดร้อนละเดือดร้อนละเราก็พยายามแจ้งตำรวจทีนี้เราก็เข้าหาทางตำรวจดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้จะพึ่งทางไหนแต่เราก็เข้าใจตรงที่ว่าคดีแบบนี้มันมีเยอะไหมคะตำรวจท่านก็อาจจะมีงานเยอะไม่ได้นะมีเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ตามให้ประชาชนนะตอนไหนคะตอนนี้ก็ยังรอหมายจับรอแต่ว่าคือมันดีตรงนี้ไงคะตรงที่ว่าพอ1เดือนผ่านไปหนูก็ไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตตลอดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า1เดือนยังไม่เจอค่ะค่ะพอเดือนที่2เนี่ยค่ะมันมีคนที่โดนหลอกเหมือนหนูเนี่ยประมาณ4รายโอ้กับผู้หญิงคนนี้กับแก๊งนี้ใช่ชื่อเดียวกันเลยโอเคที่เดียวกันคนเดียวกันทีนี้พอเจอประมาณ4รายเขาก็เลยตั้งเฟซบุ๊กขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนี้ไปหลอกเราแบบนี้หนูก็เลยโทรไปหาคนนี้แล้วถามว่าพี่โดนเหมือนหนูเลยคนเดียวกันเลยเขาก็เลยให้หนูแอดไลน์อะค่ะไปหาในกลุ่มเขาก็กลายเป็นว่าจาก4เป็น6 11ขึ้นไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยตายแล้วไม่ได้แล้วตำรวจไม่รับเรื่องไม่ได้นะวันนี้เราต้องหยุดการกระทําของไอ้แก๊งมิจฉาชีพนี้ให้ได้ล่ะไม่ว่าจะด้วยกรณีใดโอ้โหคุณราตรีข้อมูลของคุณเป็นประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยวคุณราตรีรอแป๊บนึงเราให้พี่ทนายช่วยดีกว่าของแบบนี้มันต้องช่วยกันหลายๆทางนะจะได้มีทางออกเอาลังสิมาพาไปพูดคุยเลยนะคะทนายสงกรานต์อยู่ในสายแล้วนะคะคุณสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลังสิมาและคุณสุนันทวดีและท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่คุณทนายคะกรณีนี้จะช่วยดําเนินคดีทางกฎหมายได้ยังไงบ้างเนี่ยอันดับแรกเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีคุณไม่ทราบว่าน้องผู้เสียชีวิตนางสาววันนี้มนหรือเปล่าครับคุณราตรีค่ะคุณราตรีคุณราตรีใช่ไหมครับค่ะคุณราตรีได้ดําเนินคดีฐานช่อโกงแล้วหรือยังครับถ้าได้ดําเนินคดีฐานช่อโกงแล้วเนี่ยให้น้องราตรีเนี่ยรีบติดต่อไปยังศูนย์ป้องกันและปราบปรามการจราจรเกี่ยวกับรถยนต์นะครับที่ศูนย์รับแจ้งรถหาย1192นะครับเพราะว่าศูนย์นี้มีเครือข่ายทั่วประเทศจะได้ระงับจับยั้งทางคนร้ายหากนํารถยนต์ออกนอกประเทศครับนะครับนี่คือเรื่องส่วนของคดีอาญาก่อนนะครับค่ะนะครับค่ะส่วนของในเรื่องของทางแพ่งนั้นเดี๋ยวค่อยใช้สิทธิตามกฎหมายในการฟ้องเรียกทรัพย์คือแล้วเรียกค่าเสียหายครับกรณีทางผู้ซื้อเนี่ยกรณีเขาเป็นมิจฉาชีพเนี่ยยังไงแล้วเราต้องดําเนินคดีอาญาแล้วก็ดําเนินคดีแพ่งเนี่ยควบคู่กันไปครับคุณทนายครับตอนนี้แล้วเนี่ยน่าจะรวบรวมกันแล้วก็มาร้องต่อท่านพลตำรวจตรีอัครเดชพิมลศรีผู้บังคับการกองปราบปรามเพื่อกําจัดภัยสังคมเหล่านี้ครับโอ้โหแต่ตอนนี้มี11ท่านแล้วนะคะที่เสียหายจากมิจฉาชีพรายนี้ค่ะคุณทนายครับถ้าอย่างนั้นก็ฝากทางรายการแจ้งทางผู้เสียหายทั้ง11รายนะครับให้นัดวันเวลาที่ทั้งหมดสะดวกนะครับ
แล้วก็นัดพร้อมกันไปที่กองบังคับการกองปราบปรามโดยผมเนี่ยจะรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานและเป็นผู้นำร้องทุกข์กล่าวโทษให้ครับเออน่ารักที่สุดเดี๋ยวนะคะแต่ว่าคือจากการดูรายงานเห็นว่าไปร้องกองปราบกันมาแล้วหรือเปล่าคะคุณราตรีใช่ค่ะไปยื่นเรื่องมาแล้วก็ช่วงนั้นน่าจะไม่ได้หมายจับเอาใหม่เลยไปร้องใหม่คราวนี้มีคุณทนายสงกรานต์อยู่ด้วยคุณราตรีคุณราตรีเดี๋ยวแจ้งไปในไลน์กรุ๊ปเลยนะบอกว่าคุณทนายสงกรานต์แนะนำแบบนี้แล้วเอาใหม่เรารวบรวมใหม่เลยนะครับเพราะดูพฤติกรรมแล้วน่าเป็นกระบวนการนะครับแล้วก็คิดว่าตัวของคนร้ายเนี่ยไม่น่าจะที่กระทำคนเดียวน่าจะเป็นกระบวนการซึ่งมันจะมีด้วยกัน2ประเภทครับบางทีหลอกซื้อรถยนต์จากผู้เช่าซื้อแต่ละรายบางรายก็นำไปขายต่างประเทศบางละก็วิ่งใช้ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลนะครับโดยที่เราเรียกว่าใช้รถนักเลงนะครับโดยเปลี่ยนป้ายทะเบียนอะไรต่างๆซึ่งมีเยอะครับค่ะค่ะค่ะนะครับงั้นเดี๋ยวติดต่อกันหลังไมค์เลยนะคะทั้งคุณราตรีทั้งคุณทนายสงกรานต์นะคะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะเราบอกแล้วเราต้องสามัคคีกันต้องช่วยกันแล้วแหละนี่แหละเราบอกแล้วว่าทุกคนที่อยู่ในชุมชนคนชอบช่วยที่เป็นเครือข่ายของพวกเราเนี่ยนะจะเป็นตำรวจท่านนายจิตอาสากู้ภัยแล้วก็อีกหลายส่วนเนี่ยพอรู้ว่าใครเดือดร้อนเนี่ยเห็นในรายการปั๊บเขาจะรีบอาสามาช่วยเหลือกันเลยเมื่อกี้ทนายสงกรานต์น่ารักมากบอกเดี๋ยวผมพานำทีมพาไปดีมากเลยนะคะแต่ว่าทางทีมงานพยายามจะติดต่อตำรวจเจ้าของคดีนี้ของคุณราตรีเนี่ยอยู่สน.บางนาไม่สะดวกคุยไม่เป็นไรก็คงไม่มีอะไรขึ้นหน้าคือก็ไม่รู้จะบอกอะไรเพราะมีหลายพื้นที่นะอีกคนนึงก็คือคุณธรรมนูญเขาบอกว่าเรื่องเขาเนี่ยเกิดที่สน.ท่าข้ามแล้วก็11รายน่าจะต่างกรรมต่างวาระต่างพื้นที่กันก็เดี๋ยวรวมตัวกันไปกองปราบให้ทนายสงกรานต์พาไปนำทีมไปเลยคุณธรรมนูญบอกไปกองปราบก็อย่างนิ่งตอนนี้เดือดร้อนมากรถก็ต้องผ่อนแต่ไม่มีรถแล้วไงผ่อนอะไรอ่ะแล้วไฟแนนซ์ก็จะต้องมาไล่บี้เอากับเราทั้งที่ก็ไม่มีรถแล้วตอนนี้ก็พยายามตามดูว่าเพจไหนมันไปโพสต์ขายรถเราบ้างแต่พอมันเปลี่ยนทะเบียนอะเราจะไปรู้ได้ไงเราต้องไปเปิดชัดข้างหน้ามันก็เหมือนกันตัวเครื่องเครื่องดูเลยไม่รู้ว่าเป็นรถของเรานี่ลำบากจริงๆ